วันนี้เรามาในกิจกรรมที่มีชื่อว่ารวมพลคนทวงงานกกต.นะคะในโอกาสที่เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นก็จะถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแล้วก็อีกไม่ถึง10วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะการเลือกตั้งต่างแดนนั้นได้ผ่านไปแล้วจนถึงวันนี้มีข้อกังวลมากมายปัญหาการเลือกตั้งต่างแดนมีมากมายจนถึงขั้นบัตรหายบ้างนะคะไม่ได้รับความสะดวกในคูหาบ้างหรือว่าชื่อผู้สมัครข้อมูลผู้สมัครผิดพลาดต่างๆนานาเนี่ยเยอะนะคะล้วนนำมาซึ่งความเป็นห่วงกังวลของประชาชนทั่วไปจนกระทั่งสูญเสียความเชื่อมั่นต่อผลการเลือกตั้งที่เป็นธรรมวันนี้เราจึงมีประเด็นสำคัญหลักๆนะคะในส่วนของโบเองเนี่ยมี2ข้อแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะขอให้ทนายวินยัตได้มีการเพิ่มเติมประเด็นแล้วก็ทวงถามถึงคำร้องที่ส่งไปเป็นเดือนแล้วด้วยนะคะโอเคประเด็นแรกนะคะเราต้องการขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยทำหน้าที่เพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรมนะคะกรณีที่พรรคพลังประชารัฐอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้งนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีคนยื่นร้องยุบพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่หลังจากการยื่นยุบพรรคจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการยุบพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยโบได้เห็นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วพบว่าเรื่องเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยสามารถนำคำวินิจฉัยเหล่านั้นมาใช้กับการวินิจฉัยกรณีพรรคพลังประชารัฐได้เลยนะคะโดยขอให้เหตุผลไว้ดังนี้นะคะในภาพใหญ่เนี่ยพรรคพลังประชารัฐสมควรจะถูกยุบเนื่องจากการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการอาศัยสิทธิเสรีภาพที่ได้มาจากรัฐธรรมนูญให้มีผลย้อนกลับมาทำลายหลักการพื้นฐานบรรทัดฐานคุณค่าและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเสียเองอันนี้ลอกมาจากคำวินิจฉัยกรณีของพรรคไทยรักษาชาติเลยนะคะด้วยเหตุว่าหัวหน้าคสช.เนี่ยได้อำนาจมาจากการรัฐประหารแล้วก็ใช้อำนาจนั้นนะคะและสามารถมีอำนาจเต็มใช้ได้ต่อไปจนมีคณะรัฐมนตรีใหม่ถ้าเกิดว่าดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยแก่นของหลักการระบอบประชาธิปไตยเนี่ย1คน1เสียงและความเท่าเทียมในสนามเลือกตั้งต้องมีนะคะการที่หัวหน้าคสช.ยังสามารถใช้อำนาจรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มและอำนาจหัวหน้าคสช.ตามม.44เนี่ยออกคำสั่งใดๆก็ได้ยกย้ายข้าราชการได้ใช้งบประมาณของรัฐได้โดยกกต.ไม่ต้องตรวจสอบเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เชื่อได้ว่าจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบมันจะนำสู่การเลือกตั้งที่ไม่เสรีเป็นธรรมเพื่อต่อการสืบทอดอำนาจดังนั้นเป็นการซ่อมปล่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตยหรือไม่ตามคำที่เคยใช้กับไทยรักษาชาติขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะการที่หัวหน้าคสช.มีอำนาจนะคะเลือกสว250คนให้ไปเลือกนายกรัฐมนตรีทีหนึ่งในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐด้วยนั้นขัดหลักการของประชาธิปไตยหรือไม่เป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้แล้วเพราะว่าประชาธิปไตยคือ1คน1เสียงต้องเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้จึงขัดเจตนารมณ์นะคะขององค์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญด้วยนะคะถ้าอยากจะอ้างอิงไปถึงธรรมเนียมประเพณีใดๆแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดมานะคะนอกจากนั้นนะคะในความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐของหัวหน้าคสช.นั้นเดี๋ยวทนายวินยัตคงจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่โบอยากจะขอชี้อย่างนี้ค่ะในฐานะประชาชนวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยถูกทำให้รู้สึกว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่พูดไม่รู้เรื่องนักกฎหมายก็ต่างก็ถกเถียงกันในถ้อยคำของกฎหมายแต่อยากชวนประชาชนให้คิดว่าเจตนารมณ์ของพรบ.การเลือกตั้งเนี่ยที่เขาห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นผู้สมัครมาเป็นแคนดิเดตนายกเพราะอะไรคะเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถจะใช้อำนาจของตัวเองเอื้อประโยชน์ให้กับการเลือกตั้งได้สามารถใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยโยกย้ายข้าราชการได้ใช้งบประมาณไปในทางที่จะขัดผลประโยชน์ทำให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่เสรีเป็นธรรมได้ถูกไหมคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่นั่งทำงานอยู่ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแห่งนี้เขาจึงไม่สามารถ
ที่จะเข้ามาสู่สนามเลือกตั้งแล้วก็จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ทั้งที่ยังคงตำแหน่งเจ้าที่ของรัฐไว้อยู่ใช่หรือไม่ถามว่าถ้าเจ้าที่เหล่านั้นที่นั่งทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะมันจะขัดผลประโยชน์หัวหน้าคสช.ทำไมถึงทำได้ไม่ใช่เป็นคนที่จะมีการเพื่อประโยชน์ขัดผลประโยชน์มากกว่าใครๆในประเทศนี้หรือนะคะดังนั้นจึงเป็นความน่าละอายอย่างยิ่งที่องค์กรอิสระหรือใครก็ตามจะมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ให้อำนาจเพื่อประโยชน์ที่จะมาดำรงตำแหน่งหรือว่าเป็นแคนดิเดตนายกแบบนั้นนะคะจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ขอให้นักกฎหมายต่างๆอย่าทำให้เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ประชาชนพูดไม่อยู่เรื่องบรรทัดฐานทุกอย่างที่เคยใช้ในการยุบพรรคไทยรักษาชาติถามว่าพอพลิกกลับมาเป็นเคสของพรรคพลังประชารัฐจะให้เหตุผลประชาชนอย่างไรในการที่ไม่หยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาตลอด1เดือนที่ผ่านมาในขณะที่หลายๆเคสของพรรคฝั่งตรงข้ามคสช.นั้นถูกพิจารณาโดยไม่ต้องผ่านในทะเบียนพรรคการเมืองโดยไม่ต้องมีการตั้งกรรมการพิจารณาและโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียนเพราะประธานกกต.นะคะก็ได้อ้างนะคะว่าไม่มีผู้ร้องเรียนอย่างเช่นกรณีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองประกาศเทคะแนนให้ผู้สมัครอื่นนะคะหรือการรณรงค์โหวตโนเนี่ยไม่มีคนร้องก็ตั้งกรรมการสอบได้เพราะประธานกกต.บอกว่าเป็นความปรากฏต่อกกต.แล้ววันนี้เราจึงมาตรงนี้เพื่อบอกว่าทุกอย่างที่เพิ่งพูดไปเนี่ยเป็นความปรากฏต่อกกต.แล้วนะคะมายืนพูดให้ถึงสำนักงานของท่านเลยไม่ต้องรอผู้ร้องเรียนอีกต่อไปแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่จะทำให้สนามเลือกตั้งครั้งนี้เสรีเต็มธรรมนะคะประเด็นสุดท้ายที่บอลจะพูดก็คือว่าเรื่องราวต่างๆที่มีการเปิดเผยผ่านสื่ออย่างเช่นปัญหาการเลือกตั้งนอกอาณาเขตอย่างเช่นปัญหาที่ข้อมูลผู้สมัครถูกบิดเบือนไปมาเต็มไปหมดนับเป็นร้อยเคสที่ทางเพจ CSILA ก็ได้เผยแพร่ไว้รวมถึงสื่ออื่นๆด้วยถือว่าเป็นที่ประจักษ์ปรากฏต่อกกต.แล้วนะคะท่านจะทำหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้จะรอให้ชาวบ้านมาร้องเรียนไม่ได้เพราะวันนี้ทุกคนก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะร้องเรียนวันนี้จึงได้นำหนังสือฉบับนี้ซึ่งเขียนด้วยภาษาชาวบ้านเรียบง่ายไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าสามัญสำนึกใช้กับเรื่องกฎหมายไม่ได้อีกต่อไปวันนี้เราพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะเดี๋ยวจะขอให้ทนายถึงเรื่องของการที่มีข้อมูลปรากฏต่อกกต.แล้วก็การทำหน้าที่ของกกต.ก่อนมานี้นะครับเมื่อเช้าผมทราบว่ามีประชาชนหรือหัวหน้าพรรคหนึ่งได้ไปยื่นฟ้อง7กกต.ซึ่งผมก็เห็นด้วยในหลักการว่าการที่เขายื่นฟ้องกกต.นั้นบอกว่ากกต.เนี่ยเราเป็นปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนี่กกต.ควรจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วทั้งหมดทั้งปวงที่ผมยื่นไปคุณเรืองไกรท่านเสรีเองหรือใครก็ตามหลายคนที่ยื่นไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว1เดือนผ่านไปกกต.ยังไม่มีความคืบหน้ามีเรื่องโต๊ะจีนเรื่องเดียวและเรื่องโต๊ะจีนก็ไม่ตรงประเด็นด้วยนะครับผมจะไม่ต่อว่ากกต.แต่ผมจะใช้กฎหมายและกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยดำเนินการกกต.เมื่อเช้าก็เป็นกรณีหนึ่งที่ก็ดำเนินการไปแล้วก่อนที่ผมจะดำเนินการนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ที่มากกต.เนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่อยากจะกลับเรียนกกต.เรื่องแรกก็คือเมื่อวานนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินออกมากระทำการที่เป็นลักษณะเป็นการกระทำที่นอกเหนือหน้าที่ของตัวเองผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่องค์กรตามรัฐนูนที่จะเป็นองค์กรที่วินิจฉัยชี้ขาดความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สื่อของรัฐของพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่มีการวินิจฉัยชี้ขาดแน่นอนผมยืนยันต้องให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรศาลเป็นผู้ชี้ขาดเท่านั้นดังนั้นข้อยุติของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจึงไม่เป็นที่ยุติในความเห็นของผมเนื่องจากว่าตามมาตรา231ของอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยชี้ขาดด้วยตนเองเปรียบเสมือนเป็นบุรุษไปรษณีย์ครับท่านต้องส่งเรื่องให้เขาวินิจฉัยศาลนูญพร้อมจะวินิจฉัยส่งหรือยังแต่คนที่มีหน้าที่จริงๆก็คือที่ที่ผมยืนอย่างนี้ก็คือกกต.กกต.เหตุใดจึงไม่รีบกระทำการไม่ใช้อำนาจของตัวเองที่มีหน้าที่และอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเสียทีท่านจะปล่อยให้วันนึงอยากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกวันนึงไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือทุกๆวันอยากเป็นเจ้าหน้าที่เหนือรัฐเหรอฮะสั่งอะไรก็ได้เหรอฮะจะสนองความต้องการของใครก็ได้ง่ายๆนะฮะ
ดังนั้นผมจึงเห็นว่าองค์กรอิสระโดยเฉพาะกกต.เนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองเสียทีนะครับประเด็นต่อมาคือประเด็นเรื่องของความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอื่นของรัฐเหมือนกันความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่อะไรแต่เราจะยอมให้พลเอกประยุทธ์ทำอะไรก็ได้เหนือคนอื่นนะครับโดยระบบกฎหมายหรือคำวินิจฉัยของศาลที่ผ่านมาหลายคดีก็ว่ากันไปแต่นั่นคืออำนาจปกครองบริหารราชการแผ่นดินแต่การเลือกตั้งต้องไม่เอาเปรียบการเลือกตั้งต้องเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและก็เป็นไปอย่างสุจริตด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้ากกต.เนี่ยไม่ทำเรื่องนี้ให้เคลียร์ก่อนวันที่17มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าอีก2วันข้างหน้าเนี่ยผมถือว่าท่านกระทำการเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วคดีต่อไปผมจะดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูอันนี้เราไม่ได้มาข่มขู่เจ้าหน้าที่นะฮะเพราะว่าเราพูดตามหลักการเพราะว่ากกต.รู้แก่ใจอยู่แล้วว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่มา4ปีแล้วเข้าสู่ปีที่5ท่านจะให้หน่วยงานอื่นมาชี้ก็ไม่ได้ท่านต้องทำคือต้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนชี้นะครับอันนี้ท่านไม่ทำประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าความการเลือกตั้งในเวลาอย่างนี้ช่วงนี้นะฮะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนรอคอยมานานหลายเหตุการณ์ที่กกต.ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเช่นการที่มีผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดออกหนังสือให้มีคนไปเลือกตั้งโดยอ้างคุณงามความดีและก็ออกจดหมายอย่างไม่กลัวรวมทั้งการยอมให้ใช้นโยบายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันก็คือนโยบายประชารัฐท่านไม่เห็นการดำเนินการตรงนี้หรอดังนั้นเนี่ย 2-3 ประเด็นที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันตรวจสอบและทวงถามกกต.คำร้องที่ผมยื่นวันที่15กุมภาพันธ์ป่านนี้เวลานี้ยังไม่มีคำตอบนะครับผมไม่รู้ว่ากกต.จะประชุมวันไหนแน่เพราะผ่านวันพุธมาแล้วเมื่อวานก็วันพุธเมื่อวานก่อนแต่ท่านไม่มีคำตอบดังนั้นสัปดาห์หน้าถ้าก่อนเลือกตั้งใหญ่วันที่24ยังไม่มีคำตอบอีกนะครับก็ถือว่ากกต.เนี่ยควรจะลาออกไปแล้วนะเพราะการเลือกตั้งเนี่ยส.ว่าจะไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับขอบคุณครับโอเคไหมครับมีใคร